สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่21ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับเวลา 6:50 นาทีนะครับซึ่งขบวนรถที่จอดอยู่ในทางที่4นะครับเป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่722ต้นทางจากสถานีชุมทางทุ่งสงปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อครับจอดอยู่ทางที่4นะครับเห็นอะไรพวกมาทางด้านท้ายด้วยนะเราจะไปเดินดูริ้วขบวน722กันนะครับเห็นด้านหน้านี้นะครับเป็น722นะครับโดยใช้เป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4228นะครับ4228รถจักรในรุ่น HK นะครับซึ่งรุ่น HK มีจำนวน30คันนะครับตั้งแต่4201จนถึงหมายเลข4230นะครับนำเข้ามาจาก3บริษัทนะครับผลิตโดย3บริษัทรุ่น HK นะครับก็มาจากชื่อ3บริษัทนะครับนั่นได้แก่ A Alstom H Henschel K คือกรุ๊ปนั่นเองนะครับนำมาประจำการในปีพุทธศักราช2523นะครับจำนวน30คันนะคันนี้ก็สีแปลกนะครับเป็นสีออกสีส้มๆเหลืองๆนะถัดมานะครับเป็นคอนเทนเนอร์นะครับรถบทต.มาทุกตู้คอน20ฟุตนะครับมา1ตู้ฮะแล้วก็เป็นบทต.สินค้านะครับวันนี้มาสั้นนะครับ722นี่ถ้าด้านตอนท้ายนะครับเป็นรถจักร QSY ครับน้องใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับพ่วงท้ายขบวน722นะครับคันนี้เป็น QSY 5217นะฮะรถจักร QSY ก็เป็นจักรรุ่นใหม่นะครับที่รถไฟไทยนะครับเพิ่งนำเข้ามาประจำการเมื่อปี2565นี้นี่เองนะครับมีทั้งหมด50คันนะครับตั้งแต่5201จนถึง5250นะครับทีนี้ก็พ่วงท้ายมากับขบวน722นะครับเป็น KSY 5217นะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับขณะนี้เอาสตอม4228หัวจักรของขบวน722สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขบวน722จะรอรีกับขบวนรถรวมขบวนที่490คีรานิคมสุราษฎร์ธานีที่สถานีสุราษฎร์ธานีก่อนนะครับจึงจะออกได้เห็นไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับขบวน490คีรานิคมสุราษฎร์ธานีกำลังขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในทางที่2ครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเข้าสู่ทางที่2นะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับวันอังคารก็แสดงว่าต้องมีนักเรียนนะครับขึ้นลงกับขบวนนี้หลายคนเลยนะครับTK 4023ครับถึงสุราษฎร์ธานีท่า490
านีครับ722ตอนนี้นะครับมาอยู่ที่สถานีคลองไทร 7:30 น.ครับรถสินค้าคันที่722ทุ่งสงบางซื่อครับจอดอยู่ทางที่2ของสถานีคลองไทรในตอนนี้นะครับวันนี้722มีลีกนะครับมีลีกที่คลองไทรโดยจะรอลีกกับรถเร็วขบวนที่167กรุงเทพกักตังที่สถานีคลองไทรในวันนี้นะครับนะครับ4228ครับวันนี้722ทางด้านตอนท้ายมีของดีนะครับเป็น QSY 5217นะครับโดยสถานีรถไฟคลองไทรก็เป็นสถานีระดับตำบลนะครับของตำบลคลองไทรซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับ5217นะครับแขวนห่วงทางสะดวกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไม่นาน67ก็น่าจะมานะครับเดี๋ยวเราระหว่างรอ167นะครับเรามาชม QSY สักหน่อยครับ5217พ่วงท้ายขบวน722โอ้สวยงามมากครับน้อง QC นะครับรอบนี้มาแปลกนะครับเจอสวายพ่วงท้ายขบวนโอ้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เจอสวายต้องพ่วงท้ายขบวนรถสินค้านะครับเดี๋ยวสักครู่167ก็จะมานะครับตอนนี้แขวนห่วงเรียบร้อยเห็นไฟมาแล้วนะครับสถานีขับรถเร็วขบวนที่167กรุงเทพกันตังผ่านสถานีคลองไทรในทางที่1นะครับโดยมีขบวน722จอดรอหลีอยู่ทางที่2ครับมาแล้วครับเข้าประแจมาแล้วครับเดี๋ยวรับห่วงทางสะดวกระหว่างคลองไทรมะลวนครับผ่านสถานีคลองไทรครับรถเร็ว167กรุงเทพกันตังสี่หนึ่งสี่สามครับนิ่มๆครับนิ่มๆท้ายดีครับท้ายดี167ผ่านคลองไทรครับ
อย722ออกคลองไทรครับเดี๋ยวไปรีขบวน85ที่ท่าฉางครับท้ายดีครับ722มันใหญ่มากนะครับเยอะสบายถึงสถานีท่าฉางครับ722วันนี้มีกำหนดรีกับรถด่วนขบวนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชที่สถานีท่าฉางครับสถานีท่าฉางก็เป็นสถานีระดับอำเภอนะครับของอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเห็นด้านหน้าขณะนี้เป็นรถสินค้าขบวนที่722ต้นทางจากสถานีชุมทางทุ่งส่งปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อนะครับวันนี้มาจอดรีกับรถด่วนขบวนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชที่สถานีท่าฉางครับแขวนห่วงทางสะดวกเรียบร้อยนะครับแขวนให้85รับห่วงระหว่างท่าฉางถึงคลองไทรนั่นเองนะเคส Y 5217ครับพ่วงท้ายขบวน722หลีกอยู่ทางที่2สถานีท่าฉางครับสถานีนี้มีรถเร็วจากกรุงเทพจอดด้วยนะครับเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167กรุงเทพกันตังและขบวนรถเร็วขบวนที่168กันตังกรุงเทพครับจอดที่สถานีท่าฉางอีกด้วยโอเคมากครับ QSY นะครับก็แขวนห่วงทางสะดวกเรียบร้อยนะครับอีกสักครู่รถด่วนขบวนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชจะทำควนผ่านสถานีท่าฉางในทางที่1นะครับ8:10 นะครับคราวนี้ขบวนรถด่วนขบวนที่85ต้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชกำลังขบวนผ่านสถานีท่าฉางในทางที่1ครับอิตาชิทำขบวนนะครับสีฟุ้งฟริ้งเลยเดี๋ยวอิตาชิคู่กับ QSY นะครับสีฟุ้งฟริ้งแน่มาแล้วครับมาแล้วผ่านท่าช้างครับ85ฮิตาชิ4520ครับผ่านท่าฉางครับ85ออกจากทางลิกท่าฉางครับอ
8:40 น.ครับมาอยู่ที่สถานีเขาพนมแบกครับ722ที่เขาพนมแบกครับพอนู้นจะไปเห็นเป็นภูเขานะครับเป็นเขาประสงค์ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการแขวนห่วงทางสะดวกเรียบร้อยครับระหว่างสถานีเขาพนมแบกถึงสถานีชัยยานะครับให้ขบวน39คว้าไปจอดอยู่ทางลีกนะครับขบวน722นะครับวันนี้มีกำหนดลีกกับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งปรับประกาศขบวนที่39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีและขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่445ชุมพรพัทลุงที่สถานีเขาพนมแบกครับเห็นไฟ39มาแตกไกลๆแล้วนู่นนะครับใครด่วนพิเศษดีเซลราง39ผ่านเขาพนมแบกครับเขาพนมแบกครับ722จอดรอยทางลีกธรรมชาติสวยงามจริงๆนะครับแดดลงกำลังสวยเลยนะครับแสงแดดสวยงามมากครับตกกระทบกับน้องเคียสไวนะครับเดี๋ยวขบวน722นะครับวันนี้ต้องจอดรอลีกขบวน445 1ขบวนนะครับที่ขบวนแบกมาแล้วนะครับมาแล้วขบวน445 GA4530ทำขบวนนะครับ722จอดรอลีกอยู่นะครับขอพนมแบกนะขอพนมแบกขบวน445หยุดทุกสถานีนะครับจอดขบวนนมแบกด้วยพนมแบกครับ722ครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้พาคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับตอนนี้คลิปขบวน722ที่มี QSY 527ช่วงท้ายก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ